สวัสดีครับพบกับผมนะครับในช่องหยีฟินฟู้ดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนสิทธิสิรินะครับซึ่งถนนเส้นนี้จะตั้งอยู่หน้าสโมสรลูกเสืออุดรธานีนะครับภายในถนนเส้นนี้จะมีร้านราดหน้าผัดซีอิ๊วร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านที่อร่อยมากครับที่สำคัญคืออร่อยไม่พอเลยให้เยอะด้วยนะครับด้วยราคาแบบราคาดีไม่แพงเลยนะครับเป็นร้านที่เปิดเก่าแก่มานานกว่า40ปีนะครับซึ่งนี่ครับซอยด้านหลังผมนี่นะครับร้านเนี่ยจะเข้าไปซอยนี้นะครับเข้าไปประมาณกลางซอยนะครับถ้าอยู่ตรงกลางซอยพอดีเลยครับเข้าไปนี่จะเห็นรถมอเตอร์ไซค์จอดกันเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปกินและไปรีวิวร้านนี้กันนะครับร้านเพลโรดด้านหน้ายอดผักนะครับเปิดมานานกว่า40ปีนะครับตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเจนที่2แล้วนะครับร้านนี้นะครับจำง่ายๆนะครับจะอยู่ที่หลังโรงแรมบ้านเชียงอุดรธานีนะครับอยู่ติดกับอยู่ตรงข้ามกับประตูหลังเลยครับมาง่ายมากเลยครับร้านนี้ที่ร้านเพลโรดราดหน้ายอดผักนะครับเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับถึง6โมงเย็นนะครับหรือจนกว่าของจะหมดนะครับและหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับนี่จะเป็นบรรยากาศภายในร้านไพโรจน์ราดหน้ายอดผักนะครับร้านไพโรจน์ราดหน้ายอดผักนะครับขายดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะตอนเที่ยงนะครับคิวเยอะมากเลยครับแนะนำเลยนะครับใครที่จะมาทานนะครับโทรมาสั่งก่อนนะครับที่เบอร์083-349-7334นะครับนี่ครับออเดอร์คนที่โทรมาสั่งครับเยอะมากเลยนะครับแล้วมีโทรมาสั่งเรื่อยๆเลยนะครับร้านไพโรจน์ด้านหน้ายอดผักนะครับมีบริการสั่งผ่านแอปนะครับโดยสั่งผ่านแก๊ปได้เลยนะครับใครที่ไม่สะดวกมาหน้าร้านนะครับสามารถสั่งผ่านแก๊ปได้เลยครับผัดซีอิ๊วของเรามาแล้วนะครับผัดซีอิ๊วที่นี่นะครับธรรมดานะครับจะ50บาทนะครับถ้าพิเศษเนี่ยจะ55บาทนะครับ
ผมเห็นคนสั่งผัดซีอิ๊วเนี่ยมีทั้งเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วก็มีเส้นใหญ่ก็มีแล้วก็มีหมี่กรอบผัดซีอิ๊วก็มีนะครับส่วนมากที่นี่จะมีสองเมนูนะครับที่นิยมกันก็คือผัดซีอิ๊วกับราดหน้านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปกินผัดซีอิ๊วก่อนนะครับเพราะผัดซีอิ๊วที่นี่อร่อยมากครับแนะนำเลยครับผัดซีอิ๊วกินกับซอสพริกอร่อยมากอร่อยจริงๆครับเดี๋ยวเรามาทานผัดซีอิ๊วกันครับเห็นไหมครับคำใหญ่ๆเลยครับคะน้าที่นี่กรอบมากเลยนะครับเป็นคะน้าที่อร่อยครับเพราะผมชอบคะน้ามากส่วนหมูที่นี่หมักนิ่มมากครับเส้นได้เยอะครับจานนี้ใหญ่มากครับกินจนอิ่มจนจุกเลยครับสำหรับเส้นผัดซีอิ๊วนะครับมีความหอมนะครับกลิ่นไหม้ติดกระทะนะครับเพิ่มรสชาติแล้วเพิ่มกลิ่นในการกินมากเลยครับทำให้อาหารนี้อร่อยขึ้นมาทันทีเลยนะครับในที่สุดก็ทานหมดแล้วนะครับอิ่มและจุกมากเลยครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ